ก็วันนี้นะครับโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะครับจัดกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับในวันต่อต้านยาเสพติดโลกครับ26มิถุนายนครับประจำปี2566ครับผมจริงๆแล้วปีนี้ครับเรามีกิจกรรมพิเศษครับเป็นโปรเจกต์พิเศษก็คือแอนติดักซุมบ้าแดนนะครับต้านภัยยาเสพติดจริงๆแล้วเนี่ยการต่อต้านยาเสพติดเนี่ยมีได้หลายรูปแบบมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่การเดินรณรงค์ก็ได้การทำกิจกรรมในโรงเรียนก็ได้แต่วันนี้กูต้องเลือกที่จะให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายกันผ่านกิจกรรมการเต้นแอโรบิกหรือซุมบ้าแดนเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ เขามีความฮึกเหิมแล้วก็มีความตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิษภัยจากยาเสพติดเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยถ้าพวกเราสนใจในการป้องกันและแก้ไขมันก็กลายเป็นเรื่องไกลตัวได้น้องๆเต็มที่มากๆเลยแล้วก็สิ่งสำคัญที่กูต้องจัดขึ้นมาเพื่อว่าเด็กๆ เขาเนี่ยเขาจะมีพลังของเขาในตัวเองกูต้องอยากสร้างแรงบันดาลใจครับให้กับเด็กๆ เขาได้ใช้กิจกรรมนี้ในการต่อยอดเขาเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับกิจกรรมนี้เด็กๆ เขาชอบอยู่แล้วเบื้องต้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่กูต้องอยากจะพูดกับเด็กๆก็คือกิจกรรมนี้จะเป็นตัวชี้นำให้เด็กเขาเนี่ยมีพลังในการต่อต้านยาเสพติดหรือพลังในตัวเองก็ตามแต่ครับวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยครับอย่างที่พวกเรารู้กันบางทีมีปัญหาต่างๆเข้ามาเยอะมากเลยถ้าอะไรก็ตามในฐานะที่เป็นครูแล้วก็เป็นโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้เด็กเขาเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักรู้ตื่นรู้ในเรื่องเหล่านี้ยาเสพติดก็เป็นเรื่องไกลตัวไปโดยทันทีโดยเฉพาะชมรมทูบีนัมเบอร์วันครับเป็นจุดหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ เขามีพลังในการสู้กับภัยปัญหายาเสพติดครับแล้วกูต้องมาวันนี้นะที่อยู่ที่สค.เนี่ยครับสมุทรสาครวิทยาลัยกูต้องอยู่ในบริบทของการช่วยงานทูบีแต่จะมีคุณครูอีกท่านนึงซึ่งเป็นหัวหน้างานทูบีอยู่นะครับคุณครูพันธุพงศ์กูต้องจะดูในภาพของคณะกรรมการจังหวัดนะครับก็ช่วยเหลือบริหารจัดการทั้งโรงเรียนเหมือนกันก็มีผู้ดำเนินการอยู่2ท่านด้วยกันมีผมกูต้องแล้วก็มีคุณครูพันธุพงศ์อีก1ท่านนะครับชมรมทูบีนับวันของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยนะครับก็มีกิจกรรมนะครับแล้วก็รวมถึงมีผลงานต่อเนื่องเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับในช่วงของปีนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้ไปแข่งระดับภาคมาแล้วตอนนี้เราก็มีโอกาสได้เข้าร่วมในการประกวดระดับประเทศด้วยในส่วนของการแสดงนะครับ
นอกจากนี้ยังมีในส่วนของกิจกรรมภายในซึ่งเราเป็นการส่งเสริมเด็กๆในชมรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาหรือพัฒนา EQ เราก็ทำแบบครบวงจรบูรณาการร่วมกันเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่มันเข้ามาในสังคมเยอะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่หรือพอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็เป็นจุดกำเนิดของยาเสพติดตามมาเยอะเลยคราวนี้เราในฐานะครูแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเราทำได้ก็คือการที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กๆ เขาในการห่างไกลจากยาเสพติดด้วยรูปแบบกิจกรรมแบบนี้ครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลากหลายกิจกรรมมากที่จะทำให้เขาเนี่ยห่างไกลจากยาเสพติดได้แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ครับสมุทรสาครวิทยาลัยนะครับรวมถึงชาวจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับหรือใครที่รับชมสื่อนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้ว2B Number 1เนี่ยหรือชมรม 2B Number 1เป็นส่วนหนึ่งของงานทุกอย่างอยู่แล้วและพลังที่สำคัญก็คือพลังจากเด็กๆด้วยยังไงนะครับพวกเราในฐานะที่เป็นคนในสังคมนะครับช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือครับพัฒนาเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนนะครับสมุทรสาครเราก็ห่างไกลจากยาเสพติดแน่นอนครับ 2B Number 1ครับ 2B Number 1จ้า